ระดมพลสีลุ่มแม่น้ำภาคกลางร่วมแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งสู่แผนบริหารจัดการน้ำของประเทศดีเดย์ตุลาคมนี้ติดตามกับฮอตนิวส์เกาะติดสถานการณ์น้ำ 21:45 น.